ไปกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับเกมนี้เกมใหญ่ครับ SG เมืองทองไปเยือนเจ้าบ้านครับชลบุรี FC ถ้า 3-4 ปีที่แล้วต้องยอมรับว่าเป็นเกมใหญ่แล้วก็สนุกสูสีแต่วันนี้ชลบุรีค่อนข้างจะฟืดกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับในอดีตคือเอลกาซิโก้เมืองไทยนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าชลบุรีดรอปลงไปเยอะพอสมควรเกมมันอาจจะไม่สนุกมากแต่เมื่อไหร่ที่คู่นี้มาเจอกันก็ยังต้องโหดกันไฟแลบเหมือนเดิมด้วยศักยภาพที่มีอยู่นะครับชลบุรีก็เป็นงานที่หนักของพวกเขาวันนี้การเล่นในบ้านไม่ได้ขลังเหมือนในอดีตแล้วนะครับพร้อมที่จะแพ้ได้ทุกทีมโดยเฉพาะยิ่งทีมอย่าง SG เมืองทองแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์มากนักนะครับขาดผู้เล่นสำคัญไปหลายคนจากการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นนุกูลกิจคุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจาจ้านะครับในกลุ่มของเซนเตอร์ฮาฟอย่างเซริโอก็ยังต้องเช็คอาการบาดเจ็บอยู่นะครับใช่ครับนี่คือปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของเอฟซีเมืองทองแต่ยังไงก็ตามนะครับดาวรุ่งของทั้งสองทีมเกมนี้จะเป็นการพิสูจน์ศักยภาพว่าใครจะขึ้นมาแทนตัวในชุดใหญ่ได้ผมมองว่าเขี้ยวเล็บของเมืองทองตัวผู้เล่นหลักๆของเมืองทองมีศักยภาพมากกว่าชลบุรีมีโอกาสที่จะบุกไปชนะถึงถิ่นฉลามชนครับ